ถ้าไม่อยากให้มีคำครหาหรือข้อสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะให้สมาชิกขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่จะชี้เป็นชี้ตายอะไรหลายๆอย่างของอนาคตนักการเมืองเนี่ยนะคะต้องมาจากวุฒิสภาต้องมาจากวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยึดโยงอยู่กับที่มาที่ไปของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกปะก็ไม่ควรที่จะต้องมาสางเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจกันใหม่อ่ะคือยุบไปเลยดีกว่า สามโดนยุบไปเลยดีกว่าอุ้ยพี่ถึกแรงเอ้าจริงๆเดี๋ยวอธิบายทางหลักกฎหมายทีหลังคือยุบไปเลยนี่มันหมายความว่าไม่ได้มีแต่หมายว่าเขามีตุลาการสารรัฐนูนแบบที่ตั้งเป็นคณะเฉพาะกิจคุณมีเรื่องนี้คุณก็ไปเลือกศาลจากนั้นมาเสนอมาแล้วก็แบบเอามารวมแล้วนั่งเฉพาะกิจเอาคดีนี้คดีธนาธรเอา7คนนี้มาคดี9คนนี้มาคดีอนาคตใหม่9คนนี้มาต่างๆนี่คือเขามันมีคนเสนอรูปแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะถ้ายังคงเป็นแบบนี้มันก็จะอยู่กับข้อครหาว่าอดีตนายกเลือกวุฒิสมาชิกเลือกนายกคนปัจจุบันที่เป็นอดีตนายกแล้วก็มาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคืออย่างนั้นแหละครับอันนี้วนกันอยู่อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของศาลเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยการแบบให้แต่ละฝ่ายเสนอมาในแต่ละคดีเนี่ยถูกต้องที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนนั่นก็ต้องมาจากตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยนะใช่ไม่ใช่แบบว่าแบบสวแต่งตั้งมากันอย่างนี้อีกนะปูมันเยอะเดี๋ยวเรื่องนี้แต่เอาง่ายๆตอนนี้คณะก็มีคณาจารย์คณะนิติศาสตร์วันนี้นะฮะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยที่ออกแถลงการเป็นสถาบันทางนิติศาสตร์ที่ออกมาเห็นแสดงความเห็นแย้งกับสารรัฐนูนอย่างจริงๆจังๆคือก่อนหน้านี้มันก็มีคนมีความแสดงความเห็นใช่ไหมฮะไอลอก็ออกหรือว่าอะไรก็ออกแล้วแต่อันนั้นก็คือแบบเป็นเรื่องของอิสระทางอิสระแต่เซนนี่หมายถึงว่าอันนี้ก็อิสระมากเลยแต่หมายถึงว่าเขามีลักษณะของสถาบันของคณาจารย์คือเป็นคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์36คน36คนค่ะโดยพูดถึงประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีกู้เงินคุณธนาธรอย่างข้อที่1เนี่ยบอกว่าพรรคการเมืองไม่ใช่นิติบุคคลที่ใช้อำนาจมหาชนจึงสามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายให้อำนาจครับค่ะคือหมายความว่าอันนี้เราพูดอีกอย่างนึงว่าใช่มั้ยฮะเราพูดอีกอย่างนึงว่าถ้ากฎหมายคุณไปเขียนกฎหมายห้ามนะถ้าคุณไปเขียนกฎหมายห้ามในกรณีของการที่เป็นองค์กรแบบมหาองค์กรเอกชนเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าเขาไม่ให้เขากู้เนี่ยคุณก็ต้องไปเขียนกฎหมายว่าห้ามกู้เขาถึงจะผิดแต่ทีนี้ไอ้การที่แบบว่าใช้อำนาจมหาชนนี่มันหมายความว่าคุณเป็นหน่วยงานรัฐใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณเป็นบริษัทและวิสาหกิจหรือคุณเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คุณกู้คุณกู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่มันคือหลักการที่มันกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้กฎหมายไม่ได้มีอำนาจให้คุณกู้ไม่ได้ค่ะอันนี้เขาก็ถือว่าพรรคการเมืองไม่ใช่นิติบุคคลที่ใช้อำนาจมหาชนจึงสามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายให้อำนาจใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อ2เนี่ยข้อ2ค่ะการคิดดอกเบี้ยและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคู่สัญญาด้วยกันใช่คือศาลไปบอกว่าแล้วทำไมคิดดอกเบี้ยต่ำเหลือเกินอะไรซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็มันก็เป็นเรื่องความพอใจของผู้ให้กู้กับผู้กู้เท่านั้นมันเป็นเรื่องความพอใจของเขาไงแล้วจะไปสรุปว่าอะไรคือแบบประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่ากำหนดกตาคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในกรณีที่มีการตกลงคิดดอกเบี้ยเป็นหนี้เงินแต่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไหมครับว่าถ้าคู่สัญญาตกลงไม่คิดดอกเบี้ยเลยหรือคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 7.5 กฎหมายก็ไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาค่ะอย่างข้อ3ข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่สามารถปรับเข้ากับมาตรา72แห่งพรบว่าด้วยพรรคการเมืองได้อันนี้ก็คือที่กกต.ยื่นเองเนี่ยนะคะมาตรา72คือมาตรา72เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินที่เคยมีคนพูดว่าเงินสกปรกก็คือเงินสกปรกการเอารับเงินบริจาคเงินสกปรกเงินจากการค้ายาเสพติดเงินจากการข้อเท็จจริงอันนี้มันไปไกลมันไกลกันมากคณาจารย์นิสสากเขาบอกว่ามันจะเอามาโยงถึงมาตรา72ซึ่งเป็นเรื่องเงินสกปรกได้อย่างไรไม่สามารถนำมาใช้ตีความประกอบกับมาตรา66ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองได้แม้ว่าบทบัญญัติทั้ง2มาตราจะอยู่ในหมวด5รายได้พรรคการเมืองก็ตามเพราะมาตรา72นี้กำหนดข้อ5ไม่พรรคการเมืองกระทำการไว้เป็นการชัดแจ้งแยกออกจากมาตราอื่นและเป็นมาตราการเฉพาะที่ห้ามพรรคการเมืองรับเงินรายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมฮะ
อันนี้คือห้ามพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งกับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันนั้นมาจากการกระทำกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังเช่นเงินที่ได้มาจากความผิดอาญาหรือการค้ายาเสพติดหรือผมเติมให้นะค่ะพรรคการเมืองที่ชาวบ้านสงสัยว่าทำบ่อนก็ยังแบบมาอยู่ได้แล้วยังมาจะรอตกสอสออะไรอย่างเงี้ยแต่แขกสนใจข้อนี้ค่ะและแขกคิดว่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะคือข้อ4นั่นก็คือความสำคัญของพรรคการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการใช้อำนาจยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกลุ่มอาจารย์นิติศาสตร์บอกว่าพรรคการเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยนั้นมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งเจตจำนงการเมืองของประชาชนดังนั้นนะคะรัฐในระบอบเสรีประชาธิปไตยต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมการใช้อำนาจขององค์กรรัฐต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่ออิสระเสรีภาพและการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมของพรรคการเมืองทั้งหลายเพราะฉะนั้นการยกพรรคการเมืองซึ่งหมายถึงตรงนี้ฟังดีๆเลยนะคะแขกคิดว่าเขาเขียนมาดีมากการยุบพรรคการเมืองซึ่งหมายถึงการทำลายองค์กรที่เป็นผู้ทำหน้าที่ก่อตั้งเจตจำนงทางการเมืองและเป็นผู้แทนผลประโยชน์ของประชาชนในสังคมการเมืองดังนั้นควรเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยว่าพรรคการเมืองได้กระทำการอันขัดต่อหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญมีความร้ายแรงถึงขนาดสมควรที่จะต้องถูกยุบพรรคทีนี้การยุบพรรคการเมืองจึงต้องเป็นมาตรการสุดท้ายย้ำว่าเป็นมาตรการสุดท้ายนะคะซึ่งภาษากฎหมายเขาใช้คำว่า ultima ratio ของบรรดามาตรการอื่นๆเมื่อไม่มีมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพและได้สัดส่วนแล้วเท่านั้นนั่นแปลว่าต้องไม่มีวิธีการอื่นมาคืนนี่คือโทษประหารชีวิตอ่ะซึ่งถ้าไม่จำเป็นนะถ้าไม่แบบร้ายแรงจริงๆเนี่ยการยุบพรรคการเมืองอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นค่ะด้วยประการทั้งอธิบายทางภาษากฎหมายก็เลยว่าสมเหตุสมผลความสมเหตุสมผลของระหว่างการมองความผิดอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือกับการกำหนดโทษอันนี้คือมันก็เถียงกันไปบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอนาคตใหม่ทำไมแบบไปให้กู้อย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่ามันกฎหมายมันไม่น่าจะให้กู้ได้จะพยายามจะเลี่ยงกฎหมายอะไรบางคนก็ไปเถียงนะค่ะผมก็บอกแล้วมันเป็นความผิดยุบพรรคอะใช่ป่ะใช่แล้วมันเป็นความผิดยุบพรรคสมมติว่าต่อให้ผิดจริงต่อให้ผิดจริงคุณก็เอาผิดเข้าถึงขั้นยุบพรรคไม่ได้ใช่คุณก็ผิดเข้าถึงขั้นยุบพรรคไม่ได้คุณก็มีอย่างเดียวคือคุณบังคับให้คืนคุณต้องบังคับให้คืนหรือคุณจะแบบเอาร้ายคุณไปฟ้องแบบที่แบบศรีสุวรรณจะให้ฟ้องเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ฟ้องอันนั้นก็คือแบบต้องเป็นเงินบริจาคแล้วเป็นเงินบริจาคที่เกินอีกมันไม่ใช่เงินบริจาคอีกแต่เอาจริงนะพี่ถือพูดอย่างแฟร์ก็คือสังคมไทยพลาดไปแล้วพลาดที่ปล่อยให้มีการยุบพรรคมาแล้วถึง3พรรคอ่ะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันก็ไม่ได้ปล่อยอันใกล้ๆกันมันก็ไม่ได้ปล่อยก็คัดค้านกันทุกทีแหละจะทำไงได้ล่ะไม่ได้ผล แต่ว่านี่คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ย ดูชื่อแล้วมีคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์ด้วยนะคะเนี่ยก็คุณอุดมนี่เป็นกลท.นะก็นั่นแหละที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญกับคุณมีชัยแกคงไม่คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่จะใช้อำนาจขนาดนี้หรอคือแขกกำลังจะบอกว่าเราไม่ควรจะยอมรับการยุบพรรคมาตั้งแต่มีการยุบพรรคไทยรักไทยแล้วคือต่อให้เราหยุดยั้งการยุบพรรคไม่ได้แต่การส่งเสียงแบบที่ปรากฏในแถลงการของอาจารย์นิติศาสตร์ว่ามันเป็นมาตรการสุดท้ายร้ายแรงสำหรับกรณีสุดท้ายร้ายแรงที่สุดถ้าพรรคนั้นไม่ใช่พรรคแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น่ะคือตั้งพรรคขึ้นมาแล้วคือพรรคนาซีใหม่อะไรเงี้ยจากเนี่ย มันเกิดขึ้นไม่ได้กับคดีทุจริตทั่วไปแต่สังคมไทยอ่ะเขาเรียกว่าเชือนแชร์แล้วปล่อยให้มีการยุบพรรคยุบพรรคยุบพรรคแล้วก็ท้ายที่สุดก็กลายเป็นการสร้างมาตรฐานว่าอ๋อเรายุบพรรคกันได้เรื่อยๆค่ะแล้วจนมาถึงวันที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ผมจะบอกว่า 3-6 คนนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์อุดมมีอาจารย์สุรพลนิติการพจน์ด้วยอดีตอธิการบดีนะฮะหลังจากที่เกิดการตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่แล้วบรรดานักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยเขาจัดกิจกรรมนะคะอย่างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างจากที่สภานิสิตจุฬาเนี่ยเขาออกแถลงการมาว่ากังวลกับการตีความยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งล่าสุดตอนเย็นเขารวมตัวกันทำแฟลชม็อบค่ะ
ใช้ชื่อว่าเสาหลักจะไม่หักอีกต่อไปนะคะโดยมีทั้งศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันไปร่วมกันเต็มลานหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกิจกรรมหลักก็คือผัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยเรียกร้องความชอบธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งกรณีการยุบอนาคตใหม่การจับกุมประชาชนภายใต้พรบ.คอมรวมถึงร้องเพลงปลุกใจอย่างเพลงดอกไม้จะบานเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาก่อนที่จะมีการจุดเทียนแห่งความหวังด้วยนะคะมีการปราศัยตอนหนึ่งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการละเมิดอำนาจประชาชนอย่างร้ายแรงพรรคการเมืองถือเป็นตัวแทนประชาชนและการที่ไปชุมนุมกันวันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราคืออนาคตของประเทศนี้นะคะครับที่ที่เกษตรก็มีนะฮะที่มอเกษตรก็มีที่เกษตรก็มีที่หอประชุมใหญ่เกษตรที่ประตูพหลโยธินเขาใช้งานว่ามอเกษตรไม่ใช่ขนมหวานรากะทิคือมอเกษตรนี่คือเขียนแบบพรรคเกษตรนั่นนะฮะมอแล้วก็ก็มีคนไปร่วมงานเยอะแล้วก็เขาก็ลงทะเบียนแจกเสื้อซึ่งมีข้อความว่าเห็นหัวครูบ้างแต่ว่าเด็กที่จุฬาเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้นายกไปเตือนว่าบรรดานิสิตนักศึกษาคนหนุ่มสาวที่จะออกไปชุมนุมอะไรกันเนี่ยระวังจะไม่มีอนาคตเด็กก็บอกว่าไม่กลัวเรื่องไม่มีอนาคตแต่กลัวฝุ่นกลัวโรคกลัวมีผู้นำที่ไม่ฉลาดนี่คือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าเราก็เลยออกมาเราไม่กลัวคำขู่ของเด็กเกษตรนี่มันตรงนี้คือเขาใช้คำว่า KU ใช่ไหมอย่างเช่นเห็นหัว KU บ้างKU คือเกษตรศาสตร์ University ใช่เป็นตัวย่อเขาเป็นตัวย่อเขาคือคู่ KU คู่แล้วก็มีข้อความ KU คู่ไม่ใช่ขนมหวานรากะทิแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีข้อเสนอนะคะข้อที่1ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้งสสรเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่3ให้ประชาชนลงมติมีการเชิญชวนประชาชนชู3นิ้วด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีการเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือตะโกนขานชื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านให้สู้ๆรวมถึงขานชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.เศรษฐกิจใหม่ให้สู้ๆด้วยตะโกนขับไล่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลคสช.ให้ออกไปนอกจากนี้ยังร่วมกันร้องเพลงทุ่งฝันวันใหม่เพื่อส่งกำลังใจให้ฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจมีการตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญตะโกนว่าผอ.ง.รจต.คม. อันนี้เขาไม่ได้ย่อนะคะเขาอ่านเต็มประชาชนส่วนหนึ่งก็ตะโกนว่าจากทุ่งบางเขนไปราชดำเนินแล้วก็จบกิจกรรมกันค่ะเด็กมาแล้วเด็กมาแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกแล้วก็วันมะรืนด้วยนะคะต่างๆมหาลัยสงสัยจะต้องขยายกฎหมายบอกว่าห้ามชุมนุมในหมายเมื่อไหร่ใช่ปะไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วไหมไม่ทันแล้วค่ะแล้วตอนนี้ต่อให้ห้ามเด็กก็ไม่กลัวเพราะเด็กกลัวผอ.ง.งอะไรบ้างที่รามคำแหงก็จะมีนะคะ27เขาใช้แฮชแท็กว่าลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการเป็นแฟลชม็อบเหมือนกันครับก็ให้กำลังใจกับน้องๆที่ทำเพื่ออนาคตของตัวเองค่ะ